สวัสดีค่ะพบกับ Channel สนกัดไลสาระเชื่อว่าหลายคนนะคะคงเคยได้ยินคำว่าโอตาคุกันมาบ้างทั้งจากในอินเทอร์เน็ตหรือได้ฟังจากคนรอบๆตัวซึ่งจริงๆแล้วความหมายของคำนี้เนี่ยถูกนำมาใช้เรียกแทนคนที่คลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอามากๆเปรียบเหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้นะคะเอาแต่หมกมุ่นในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แต่ในบ้านซึ่งไม่ใช่เฉพาะอนิเมะเท่านั้นนะคะอาจจะหมายรวมถึงพวกที่คลั่งเกมหรือบ้างานเอามากๆซึ่งในช่วงแรกๆนะคะคนมักจะมองคำนี้ในความหมายทางลบเนื่องจากภาพลักษณ์ของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายตัวอ้วนๆสิวเคอะๆหรืออาจจะใส่แว่นผมเผ้ารุงรังไม่สระผมกลิ่นเหงื่อโชยเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าแตะแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้นะคะพอนึกภาพตามแล้วเนี่ยได้กลิ่นมาเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะโอตาคุเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีลักษณะดังกล่าวก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีก็มีและผู้หญิงเนี่ยก็สามารถเป็นโอตาคุได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนที่คลั่งไคล้การ์ตูนส่วนใหญ่มักจะเป็นเพศชายมากกว่าเท่านั้นล่ะค่ะงั้นลองไปชมกันเลยนะคะว่า10ตัวละครโอตาคุที่จัดมาให้ในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างค่ะเริ่มกันที่คนที่10ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือยามาดะฮิฟุมินะคะจากอนิเมะเรื่องดันกันรอนปะผ่าปริศนาโรงเรียนมรณะสุดยอดนักเรียนชั้นม.ปลายนักเขียนโดจินที่ขายดิบขายดีซึ่งตัวเขานั้นเป็นโอตาคุที่มีความสามารถในด้านการเขียนโดจินที่หาตัวจับได้ยากดังนั้นยามาดะนะคะจึงมีความรู้ในด้านการ์ตูนและก็เกมสูงและที่สำคัญเขายังบอกอีกว่าเขานั้นชื่นชอบสาวๆ2ดีมากกว่าสาวๆ3ดีซะอีกล่ะค่ะเป็นไงล่ะคะเจ้าอ้วนแว่นกลมทรงผมหัวแห้วคนนี้นะคะเขาก็มีจินตนาการสุดเพ้อฝันไม่น้อยเลยทีเดียวมากันที่อันดับที่9นะคะเป็นโอตาคุสาวน้อยกันบ้างนะคะกับโดมะอุมารุหรืออุมารุจังแม่สาวน้อยโอตาคุสุดเอาแต่ใจจากเรื่องน้องสาวสุดติ่งอุมารุจังสำหรับสายตาคนภายนอกนะคะจะเข้าใจว่าอุมารุนั้นเป็นเด็กสาวสุดเพียบพร้อมทั้งหน้าตาสุดน่ารักผลการเรียนดีเยี่ยมกีฬาสุดเด่นและกิริยาที่ดูอ่อนหวานแบบสุดๆแต่เบื้องหลังนะคะที่ทุกคนไม่เคยได้สัมผัสนั่นก็คือเป็นหนูน้อยคูดส้มเอาแต่ใจเล่เหลี่ยมนะคะแพรวๆที่วันๆเนี่ยไม่ทำอะไรนอกจากเล่นเกมกินขนมแล้วก็อ่านหนังสือการ์ตูนความคืนเครงสนุกสุดป่วนจึงเริ่มขึ้นนับตั้งแต่เธอนั้นย้ายมาอยู่กับพี่ชายคนนี้นั่นเองล่ะค่ะเขาจะรับมือกับเธอยังไงก็ต้องไปติดตามกันนะคะและมากันที่อันดับที่8นะคะนั่นก็คือโอตาคุอ้วนโคตะฮิราโนะนะคะจากอนิเมะเรื่อง High School of the Dead หนีตายนรกเดินดินเจ้าอ้วนโอตาคุที่ต้องอดทนจากการที่เพื่อนดูถูกในความไม่เอาไหนโคตะนั้นนะคะเป็นพวกที่แพ้สาวแว่นโดยเฉพาะสาวสวยอย่างไซยะนะคะซึ่งเขานั้นชื่นชอบอาวุธปืนเป็นชีวิตจิตใจและสามารถใช้มันได้อย่างชำนาญไม่แพ้มืออาชีพเลยล่ะค่ะอนิเมะเรื่องนี้นะคะหลายคนคงรู้สึกค้างคาใจกับภาคแรกที่จบไปแบบดื้อๆใช่ไหมคะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวของภาคต่อเลยล่ะค่ะและมากันที่อันดับที่7นะคะนั่นก็คือคัตสึรากิเคมะนะคะจากอนิเมะเรื่องเสี่ยนเกมรักขอเป็นเทพนักจีเขานั้นนะคะจัดได้ว่าเป็นโอตาคุหนุ่มผู้ที่ได้รับฉายาว่าเทพตกหญิงผู้ซึ่งไม่เคยปล่อยสาวๆในเกมจีบสาวรอดมือไปได้แม้แต่คนเดียวย้ำนะคะว่าสาวๆในเกมเท่านั้นนะคะซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมาทำภารกิจชนิดที่ว่าหนุ่มๆต้องอยากได้กันเป็นแถวเลยล่ะค่ะแต่ไม่ใช่สำหรับเขาคนนี้นะคะเพราะว่าเขานั้นจะต้องไปเอาชนะใจสาวๆจริงๆนะคะเพื่อให้เธอตกหลุมรักแล้วก็พิชิตจูบของพวกเธอมาให้ได้ซึ่งเขาจะทำสำเร็จหรือไม่นั้นก็ต้องไปติดตามดูนะคะมากันที่อันดับที่6นะคะเป็นโอตาคุสาวกันบ้างนะคะกับเนียวลาโทแทบหรือเนียวโกะจากอนิเมะเรื่องฮายุเระเนียรุโกะซังเทพพิทักษ์จอมยุ่งเนียรุโกะแม่สาวจากต่างโลกนะคะที่จัดได้ว่าไฮเปอร์เกินพิกัดพูดรัวเป็นฝอยหอยและนิสัยเนี่ยสุดบ้าบอคอแตกเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะเธอเป็นโอตาคุชนิดที่เข้าเส้นเลือดเลยก็ว่าได้แถมมีหนำซ้ำนะคะอย่างขี้เล่นอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบแม่สาวน้อยโอตาคุขุยจ้อขี้เล่นแล้วก็ลองหามารับชมดูนะคะและมากันที่อันดับที่5นะคะเป็นโอตาคุสาวอีกเช่นเคยนะคะกับโคสกะคิริโนจากอนิเมะเรื่องน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกน้องสาวสุดน่ารักนะคะของเคียวสุเกะ
ที่มีดีกรีเป็นถึงนางแบบเชียวนะคะแต่เบื้องหลังของเธอเนี่ยก็คือโอตาคุผู้คลั่งไคล้อนิเมะและเกมสาวสวยทั้งหมดทั้งมวลชนิดที่ว่าเห็นเป็นซื้อมาเก็บนั่นเองล่ะค่ะจนห้องเนี่ยแทบไม่มีที่จะเก็บจนความแลบแตกในที่สุดนั่นเองล่ะค่ะกับอนิเมะที่มีหลากหลายรสชาติและที่สำคัญนะคะอาจจะพลิกล็อกก็ได้นะคะยังไงก็ลองหามารับชมกันดูนะคะและมากันที่อันดับที่4นะคะนั่นก็คือโอตาคุสาวเซรินุมะคาเอะนะคะจากอนิเมะเรื่องเมื่อสาววายกลายเป็นสาวฮอตนั่นเองล่ะค่ะสาวอวบอ้วนผู้มีหัวใจเป็นโอตาคุแถมยังเป็นสาววายแบบเต็มขั้นแต่แล้วนะคะในวันหนึ่งเนี่ยเธอเกิดมีรูปร่างหน้าตาสะสวยขึ้นอย่างเหลือเชื่อยิ่งทำให้เธอนั้นถูกหนุ่มๆสุดหล่อทั้ง4ของโรงเรียนเนี่ยหลงไหลแล้วก็ตามจีบเพื่อพิชิตหัวใจของเธอแม้ว่าจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์สุดแสนจะโรแมนติกอย่างกับฝันไปนะคะแต่ความเป็นจริงมันกลับไม่ง่ายได้อย่างที่คิดเพราะว่าความฮอตของเธอเนี่ยได้นำพาเรื่องวุ่นๆปวนหัวใจมาให้อลเวงอยู่ตลอดเวลาแบบไม่ว่างเว้นเลยทีเดียวล่ะค่ะและมากันที่อันดับที่3นะคะนั่นก็คือโอโนดะซากามิจินะคะจากอนิเมะเรื่องโอตาคุน่องเหล็กโอตาคุหนุ่มแว่นนะคะที่จับพลัดจับพลูมาเป็นนักปั่นจักรยานไปซะงั้นโอโนดะซากามิจิโอตาคุหนุ่มที่ชอบซื้อสินค้าในย่านอากิบาฮาระเป็นชีวิตจิตใจเขาจะใช้เวลาในการปั่นจักรยานเพื่อไปซื้อของในย่านนั้นบ่อยครั้งจนทำให้มีทักษะในการปั่นจักรยานอย่างดีเยี่ยมโดยที่เจ้าตัวก็ไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองล่ะค่ะเส้นทางเดินนะคะของหนุ่มโอตาคุที่จับพลัดจับพลูมาเป็นนักแข่งกีฬาปั่นจักรยานจะเป็นเช่นไรนั้นต้องไปติดตามกันนะคะและมากันที่อันดับที่2นะคะเขาก็คือคางามิจุนอิจิโร่จากอนิเมะเรื่องคุณครูโอตาคุหรือว่าสุดยอดโอตาคุเซนเซนั่นเองนะคะเมื่อโอตาคุตัวพ่อต้องมาเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์เรื่องราวของคางามิจุนอิจิโร่หนุ่มแว่นโอตาคุผู้ว่างงานแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นโรควายดีหรือว่าอทอนะคะอยากทำอะไรที่อยากทำที่วันๆ นะคะเอาแต่ดูอนิเมะแล้วก็อัพบล็อกรีวิวอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจจนครอบสถานะว่างงานจนน้องสาวสุดแสบนะคะจะต้องงัดไม้เบสบอลมาไล่ให้ไปทำงานที่โรงเรียนมัธยมปลายกันเลยทีเดียวงานนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเนี่ยก็ความบันเทิงนะสิคะความบันเทิงคงจะเกิดขึ้นในชั่วโมงเรียนให้นักเรียนได้คลื่นเครงกันแน่ๆเลยล่ะค่ะและมากันที่อันดับที่1 นะคะนั่นก็คือพ่อหนุ่มคาโนชินิจิจากอนิเมะเรื่องโอตาคุตัวจริงขั้นเทพนั่นเองล่ะค่ะพ่อหนุ่มโอตาคุที่ถูกทางรัฐบาลส่งตัวไปยังต่างโลกเพื่อหวังจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งพ่อพระเอกของเราคนนี้นะคะคือคนที่เหมาะสมที่สุดในแผนการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างโลกในครั้งนี้นะคะก็เพราะว่าเป็นโอตาคุตัวพ่อนี่แหละค่ะจึงได้มีโอกาสมารับงานนี้และแน่นอนนะคะว่าแผนการนี้เป็นความลับสุดยอดของรัฐบาลญี่ปุ่นพอๆกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวของนาซานั่นแหละค่ะจึงทำให้พ่อพระเอกของเราไม่มีโอกาสให้ถอยแม้แต่ก้าวเดียวก็จัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวละครโอตาคุจากอนิเมะเรื่องต่างๆซึ่งแต่ละเรื่องที่นำมาแนะนำนี้นะคะก็สนุกทุกเรื่องเลยล่ะค่ะแต่ละเรื่องก็มีหลากหลายแนวให้เลือกรับชมกันนะคะตามใจชอบเลยล่ะค่ะคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ